ดีจ้าไทย PBS on this day มาแล้วจ้าพบกันแน่นอนทุกเดือนนะคะกับสารพันเรื่องน่ารู้ที่คุณอาจจะยังไม่รู้หรือว่าเราไม่ได้รู้อ้าวแล้วใครจะรู้ถ้ารู้ก็บอกกันด้วยอ้าวไม่ใช่ล้อเล่นค่ะหยอกกันเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอพาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ากับเดือนกรกฎาคมเดือน7ของปีนะคะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่ามีวันสำคัญหลายวันเลยที่มีไว้เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของความสัมพันธ์ของมนุษย์เราค่ะที่ต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเพราะมนุษย์คือสัตว์สังคมวันเหล่านี้จึงเกิดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของพวกเราให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นยังไงล่ะถ้าพร้อมจะสนิทชิดเชื้อกันอีกขั้นเขยิบเข้ามาสิ6กรกฎาคมวันจูบสากล World Kissing Day หรือในอีกชื่อนึงนะคะว่าInternational Kissing Day ไม่ว่าเราจะเรียกวันนี้ว่าอะไรใครหลายคนก็อาจจะต้องอายม้วนต้วนเมื่อพูดถึงวันนี้เขินการที่เราจุบๆกันนะคะก็มีที่มาที่ไปที่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์อยู่นะนักมนุษยวิทยาและนักวิทยาศาสตร์ได้นำเสนอ2ทฤษฎีการจูบที่น่าสนใจเอาไว้แบบนี้ค่ะทฤษฎีที่1การป้อนอาหารจากแม่สู่ลูกนึกภาพตามได้เลยใช่ไหมคะกับเวลาที่เราดูสารคดีสัตว์โลกน่ารักน่ารักต่างๆเนี่ยภาพที่คุ้นตาก็คือการที่แม่นกป้อนอาหารให้กับลูกนกป้อนหนอนให้กับลูกนกนั่นเองโดยการใช้ปากคาบอาหารไว้นะคะแล้วหย่อนลงไปในปากของลูกนกที่กำลังอ้ากว้างอยู่แล้วพฤติกรรมนี้ก็พัฒนากลายเป็นการจูบนั่นเองทฤษฎีที่2นี่แหละสัญชาตญาณของมนุษย์ตลอดประวัติศาสตร์ของหมู่มวลมนุษยชาตินะคะเรามีการแสดงความรักกันในหลากหลายรูปแบบหนึ่งในนั้นก็คือการจูบเขินมากเลยแถม2ใน3บนโลกใบนี้นะคะก็มักจะเอียงคอไปด้านขวาระหว่างที่จูบด้วย7กรกฎาคมวันพูดความจริง Tell the Truth Day บอกว่ารักรักรักฉันโกหกถึงนานอุ้ยเนิร์มาเต็มค่ะวันนี้ก็เพราะว่าวันนี้นะคะเป็นวันที่เราจะแสดงความจริงใจความซื่อสัตย์รวมถึงเราจะไม่โกหกกันตลอด24ชั่วโมงความเป็นมาของวันนี้เริ่มต้นขึ้นในปี2015ค่ะโดยเว็บไซต์ด้านวันสำคัญทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาในหมวดวันแปลกซึ่งบางแห่งนะคะก็อาจจะสลับไปใช้วันที่2เมษายนถัดจาก April Fool Day เป็นวันพูดความจริงเพื่อสารภาพแทนแต่ไม่ว่าวันพูดความจริงจะเป็นวันไหนนะคะเราก็ควรจะย้ำเตือนตัวเองอยู่เสมอให้พูดความจริงค่ะถ้าความจริงจะไปทำร้ายใครก็ให้ทำตามคำคมที่ว่าจงคิดทุกคำที่พูดแต่ไม่จำเป็นต้องพูดทุกคำที่คิด17กรกฎาคมวันอีโมจิโลก World Emoji Days วันนี้นะคะเป็นวันที่เหมาะมากๆกับนักเลงคีย์บอร์ดค่ะที่อยากจะแสดงออกถึงความรู้สึกที่ยากเย็นเกินจะเอ่ยหรืออารมณ์ที่ตัวหนังสือไม่อาจอธิบายได้เรื่องมันเริ่มขึ้นที่สัญลักษณ์ต่างๆนะคะที่เมื่อเราพิมพ์รวมกันแล้วก็บูมเกิดเป็นอีโมติคอนซึ่งมาจากคำว่าอิโมชันนะคะหรือว่าอารมณ์นั่นเองบวกรวมกับคำว่าไอคอนที่หมายถึงรูปหรือสัญลักษณ์ต่างๆนะคะถ้ายังนึกไม่ออกก็แบบนี้ไงและแล้วอีโมติคอนก็เดินทางมาถึงร่าง2ค่ะพัฒนากลายเป็นอีโมจิที่เป็นสำนวนภาษาญี่ปุ่นหมายถึงคำรูปภาพสร้างโดยชิเกทากะคุริตะในปี1990คุณคุริตะคุณพ่อผู้ก่อกำเนิดอีโมจิคนนี้นะคะทำงานให้กับบริษัทโทรคมนาคมของญี่ปุ่นที่ชื่อว่า
TNN Kodomo ซึ่งเขานะคะมีหน้าที่ในการออกแบบคุณสมบัติในเพจเจอร์นะคะเพื่อดึงดูดความสนใจและความสดใสของวัยรุ่นเด็ก90เด็กยุค Y2K เด็กมิลเลนเนียมร้องอ๋อเลยใช่ไหมล่ะปัจจุบันการแสดงอารมณ์แทนตัวหนังสือก็ไม่ได้หายไปไหนนะเพราะร่าง3ของอีโมจิเขากลับมาจุติในรูปแบบของสติ๊กเกอร์ไลน์นั่นเองค่ะหลายคนโดยเฉพาะคุณแม่ๆของเราเนี่ยใช้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องได้รวดเร็วและเก่งกว่าการพิมพ์ซะอีกแน่30กรกฎาคมวันมิตรภาพสากลเป็นเพื่อนกันเถอะคำนี้จริงๆเป็นคำที่ดีนะคะแต่น่าเสียดายที่คนบอกเลิกเนี่ยชอบเอาไปเป็นเหตุผลในการจบความสัมพันธ์แบบถ้าจะ move on ต้องมีสักคนคอยไปที่มาที่ไปของวันนี้นะคะก็ถูกเริ่มต้นขึ้นด้วยดร.รามอนอะเทมิโอบราโชเขาเป็นผู้ก่อตั้งองค์กร World Friendship Crusade นะคะเขาเสนอให้มีวันมิตรภาพสากลขึ้นในปี1958ค่ะก่อนที่จะได้รับความนิยมจากประเทศแถบอเมริกาใต้แล้วก็ค่อยๆแพร่หลายไปยังทวีปอื่นๆทั่วโลกนอกจากการเฉลิมฉลองให้กับทุกมิตรภาพอันงดงามที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้แล้ววันมิตรภาพสากลยังถือเป็นโอกาสอันดีที่เราจะใช้เพื่อการกระชับมิตรเติมความแน่นแฟ้นในความสัมพันธ์ให้กับผู้คนรอบตัวเราด้วยค่ะมิตรภาพไม่ใช่แค่ชื่อถนนแต่เป็นความสัมพันธ์ของคนที่มีความรักให้กันนะครับอย่าลืมดูแลคนรอบตัวร่วมทุกข์ร่วมสุขเชื่อมจิตเชื่อมใจเพื่อรักษาสิ่งดีๆและเรียนรู้วันร้ายๆให้กลายเป็นบทเรียนไปด้วยกันนะคะเล่าอดีตบันทึกปัจจุบันรอบดูทุกวันกับไทย PBS on this day เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย